ครั้งแรกที่จะชิมกลิ่นแปลกมากสำลีอัดกระป๋องกลิ่นเหมือนจะเค็มนะคะถ้าเดาไม่ผิดแค่นี้ค่ะนัวค่ะนัวไม่เค็มมากพอดีซาหร่ายญี่ปุ่นกรุบกรุบมันซาหร่ายพององุ่นเลยนะเอาไปใส่ท้องปลาหมอแล้วย่างปลาหมอก็อร่อยนะนัวนัวอันนี้ว่าชอบอันนี้กินครั้งแรกมันไม่กรุบแต่มันไข่ปลาอ
พอละอาหารว่างค่ะอาหารว่างเบาๆขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปมาลองกินไข่ปลาสำลีนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะบายค่ะ